บ้านทำเครื่องเงินโบราณลุงบุญช่วยครับตั้งอยู่บริเวณถนนใจผาสุกครับตำบลในเวียงลุงบุญช่วยชื่อเต็มแกนะครับคือลุงบุญช่วยหิรัญญวิทย์ประวัติแกคือเริ่มหัดทำเครื่องเงินตั้งแต่สมัยปี2493ครับตอนนั้นก็คุณลุงแกอายุได้ประมาณ17ปีลุงบุญช่วยได้ฝึกและเรียนรู้การทำเครื่องเงินจากบรรพบุรุษของคุณลุงเองครับเพราะว่าต้นตระกูลของคุณลุงเนี่ยประกอบสัมมาอาชีพทำเครื่องเงินกันมาก่อนจนมาถึงรุ่นคุณลุงครับตอนนี้เหลือเพียงแค่คุณลุงบุญช่วยคนเดียวเท่านั้นที่สืบทอดศิลปะและกิจการจนมาถึงปัจจุบันครับแต่ในช่วงปี2518มีอยู่ช่วงหนึ่งครับลุงบุญช่วยได้หยุดทำเครื่องเงินเพราะว่าช่วงนั้นมีพ่อค้าเข้ามาซื้อเป็นจำนวนมากครับแล้วก็ให้ราคาสูงกว่าเงินที่ขึ้นรูปแล้วทำให้ชาวบ้านนำเม็ดเงินไปขายครับคือง่ายๆคือพ่อค้าเข้ามาซื้อเม็ดเงินครับมากกว่าตัวเงินที่ผ่านการขึ้นรูปเป็นของใช้ต่างๆครับชาวบ้านนำไปขายจนหมดครับจนไม่มีแร่เงินนำมาผลิตจนประมาณปี2529ครับตัวแร่เงินนี่แหละครับเริ่มมีเข้ามาในจังหวัดน่านมากขึ้นโดยมาในเส้นทางของกลุ่มชาวเขาครับคุณลุงบุญช่วยจึงกลับมาจับอุปกรณ์อีกครั้งครับคุณลุงบุญช่วยจึงเป็นผู้บุกเบิกเริ่มต้นทำเครื่องเงินอีกครั้งนึงแล้วก็ถ่ายทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้กับลูกหลานในชุมชนโดยเครื่องเงินเครื่องประดับของคุณลุงบุญช่วยครับนับเป็นงานฝีมือแฮนด์เมดครับอันทรงคุณค่ามีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของคุณลุงเองทุกชิ้นโดยเฉพาะการทำสลุงเงินครับหรือที่เราเรียกว่าขันเงินนี่แหละครับนับว่าเป็นลวดลายที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คุณลุงบุญช่วยไม่น้อยครับลุงครับสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีครับคุณลุงบุญช่วยเนี่ยคือลุงที่ทำเครื่องเงินมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับซึ่งสมัยก่อนชุมชนย่านเนี้ยจะทำเครื่องเงินสลุงจะทำเครื่องเงินก็แต่ปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ทราบเหลือแค่คนเดียวครับที่ยังทำอยู่ลองเราไปดูเครื่องไม้เครื่องมือในการทำเครื่องเงินลุงครับขออนุญาตก่อนตีลุงแนะนำตัวหน่อยครับผมลุงอะไรครับลุงช่วยครับลุงช่วยร้านเครื่องเงินโบราณครับร้านเครื่องเงินโบราณนะครับลุงช่วยเดี๋ยวลุงจะสาธิตการตีเครื่องเงินให้ดูครับโอ้โหทีแรกก็เอาเม็ดเงินมาใส่นี่เม็ดเงินเบ้าสลอมเพื่อให้ละลายเพื่อให้ละลายละลายเป็นน้ำละลายเป็นน้ำแล้วก็มาทอกไปได้นี่ก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็หยิบแผ่นนี้ขึ้นมาลุงผมอยากรู้มันจะละลายได้ไงเพราะถามไม่น่าร้อนหรือว่าเราใช้เวลานานมากกว่ามันจะละลายเดี๋ยวปั่นจากนี้เดี๋ยวไฟเติมอากาศเข้าไปใช่เป็นไงไฟมาแล้วเนี่ยตีเลยลุงตีโชว์ให้น้องๆดูหน่อยอุ้ยต้องแม่นนะครับจากเงินก้อนเท่านี้ครับลุงทำให้เป็นขันแบบนี้เป็นแมนจ้าในฐานะที่คุณเป็นน้ำน้องเนี่ยผมมอบใหม่คนรุ่นใหม่แล้วครับอ่ะลุงลองให้วัยรุ่นเขาจับแล้วตีขอบแบบเมื่อกี้หน่อยดูการจับก็รู้ครับท่านผู้ชมแค่ไหนอ่ะค่อยๆนะนิ้วนะโอ้โหต่อกันไม่ได้น้ำหนักเป็นไงคนละเรื่องนี่คนนี้อายุเท่าไหร่คนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคนนี้อายุเท่าไหร่เห็นไหมต้องมาจากข้อท่านอาจารย์ครับรับข้อเป็นสิบดูโอ้โห
าทำตีหมอนแล้วกับเขานะเอาแล้วเอาแล้วเอาเผาต่อฮะให้มันอ่อนให้มันนิ่มใช่ไหมฮะโอ้โหนิ่มแล้วจะหยิบทำไมเพื่อให้มันบานออกอีกบานออกอีกอะฮะตีขึ้นมันจะได้แผ่วง่ายจากก้อนเมื่อกี้เนี่ยแหละแต่ถ้าตีเสร็จแล้วประมาณนี้ครับผมกินข้าวนมอันนี้หนัก8บาทครับตลอดตะกี้ไปพิพิธภัณฑ์ก็จะไปแฮปของเขานี่คือจะเห็นรอยตีอยู่เลยแล้วก็เราจะสัมผัสได้ด้วยมือสัมผัสได้เลยว่านี่แฮนด์เมดของจริงครับชาวต่างชาติจะชอบมากเลยงานเนี้ยตีขึ้นรูปยังไม่เท่าไหร่ครับตีขึ้นรูปว่านานแล้วมีต้องแกะถลักอีกครับเหมือนตีลายอ่ะเหมือนการตีลายมากกว่าเห็นไหมครับตัวยกมือขึ้นเลยนี่นะครับขอบคุณคุณลุงด้วยเส้นทาง Excitable เส้นที่4สำหรับเส้นทางนี้ถ้าบอกคร่าวๆอาจฟังดูธรรมดาสำหรับหลายๆคนสำหรับเส้นทางไปเขาใหญ่แน่นอนฮะการไปเขาใหญ่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ใกล้กรุงเทพมีเส้นทางการเดินทางมุ่งหน้าไปสู่สถานที่นี้สะดวกรวดเร็วและเยอะพอสมควรแต่เมื่ออยู่ในมุมของนักขี่รถแน่นอนครับย่อมต้องมีเส้นทางที่น่าจะแตกต่างและได้ฟิลมากกว่าแตกต่างจากการเดินทางไปสู่เขาใหญ่แบบเดิมๆวันนี้มีอีกเส้นทางหนึ่งให้ลองไปขี่รถเล่นกันครับรับรองว่าน่าจะถูกใจกันพอสมควรเลยล่ะเริ่มแรกไม่ว่ายังไงให้ออกวิ่งตั้งแต่เช้าเพื่อเข้าสู่เส้นทางรังสิตนครนายกหรือทางหลวงหมายเลข305วิ่งกันชิวๆครับจนถึงตัวจังหวัดนครนายกแล้วเข้าสู่เส้นทางเพื่อจะไปจังหวัดปราจีนบุรีตามปกติทางขึ้นเขาใหญ่ที่ดาบปราจีนบุรีครับคือเส้นทางที่เราจะไปนี่แหละแต่ระหว่างเส้นทางจากนครนายกนี่แหละสามารถแวะแหล่งท่องเที่ยวได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเช่นน้ำตกมะลิกาวังตะไคร้แก่ง3ชั้นหรือจะขึ้นไปที่เขื่อนครับเขื่อนขุนด่านประการชนครับรวมถึงแถวนั้นมีถนนเส้นตัดใหม่ด้วยลองขับขี่ดูแล้วกันอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับสำหรับเส้นทางที่จะพูดถึงเนี่ยเป็นเส้นทางที่จะไปต่อเมื่อเราเข้าสู่ถนนหมายเลข33เพื่อมุ่งหน้าสู่ปราจีนบุรีตรงจุดแถวๆก่อนถึงอำเภอปากพลีครับสังเกตป้ายถนนให้เป็นถนนหมายเลข3288หรือป้ายชี้ไปสู่น้ำตกวังบอนครับให้เลี้ยวเข้าสู่ถนนเส้นนี้จะเป็นถนนสายเส้นเล็กๆที่มีบรรยากาศดีครับรวมถึงมีเส้นทางที่คดเคี้ยวเหมาะสำหรับขี่รถเปลี่ยนบรรยากาศจากความจำเจอย่างเดิมครับถนนเส้นนี้ทอดยาวประมาณ 20-30 กิโลเมตรเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ด่านเก็บค่าธรรมเนียมก่อนขึ้นสู่เขาใหญ่ทางด้านจังหวัดนครนายกนี่แหละครับซึ่งเส้นทางนี้นอกจากบรรยากาศดีแล้วยังสามารถแวะจุดหลักๆได้อีก2แห่งคือน้ำตกวังม่วงแล้วก็อ่างเก็บน้ำวังบอนด้วยครับลองไปดูครับสำหรับนักเดินทางที่เพิ่งจะเริ่มต้นหรืออยากเปลี่ยนบรรยากาศเดิมๆจากถนนที่มีการจราจรคับคั่งและคนที่มีเวลาน้อยอยากไปขี่รถเที่ยววันหยุดแค่เช้าเย็นกลับลองวิ่งเส้นทางนี้ดูครับรับรองไม่ผิดหวังเพราะว่าตลอดเส้นทางจะมีบรรยากาศที่เย็นตาไปด้วยสีเขียวแล้วที่สำคัญครับจำนวนยานพาหนะบนเส้นทางนี้ก็น้อยกว่าทางหลักอื่นรวมถึงระยะทางก็ไม่ไกลหากนับกันตั้งแต่เส้นทางรังสิตนครนายกแนะนำอีกอย่างครับศึกษาเส้นทางให้ดีก่อนเดินทางและกำหนดเวลาการออกเดินทางเพื่อท่านจะได้มีเวลาเต็มที่สำหรับการขี่รถ
เก็บเกี่ยวบรรยากาศในเส้นทางนี้ครับ